มาทำเมนูล้างตู้เย็นกันจ้าอะไรมีในตู้เย็นก็ออกมาแกงค่ะสตอหน่อไม้แกงหมูกับสตอค่ะใส่หน่อไม้แกงกะทิเนาะถ้าจะเป็นทำเป็นแกงกะทินี่ก็แกงแช่ฟรีซอันนี้ก็แช่ฟรีซไว้แกงแช่ฟรีซไว้อันนี้ก็แช่ฟรีซไว้ฟรีซทุกอย่างเดี๋ยวมาละลายแกงจ้าไปแกงกันเลยแกงหมูกับสตอแกงกะทิหมูกับสตอนะเครื่องก็มีแค่นี้ค่ะใบมะกรูดพริกสดโรยหน้าสวยๆไปดูกันเลยใส่เครื่องแกงกะทิเลยเคี่ยวกะทิสักหน่อยนะนี่นะใส่เครื่องใส่หมูเลยจ้าเครื่องละลายก็ใส่หมูรอเดือดสตอกับหน่อไม้ใส่หน่อไม้ก่อนใส่หน่อไม้ก่อนนะคะสตอก่อนหน่อยแตะชิมรสชาติเบาเพราะว่าเป็นหมูหมักสาไม่ค่อยกล้าเติมมากเท่าไหร่หมูหมักไว้แล้วจ้ะหมักน้ำมันน้อยหมักพวกนี้จ้ะน้ำมันหอยคือรสแป้งใส่แป้งนิดๆเพราะว่าหมูเก็บไว้นานๆต้องหมักด้วยแป้งจะได้ไม่มีกลิ่นใส่สตอเลยจ้าหมูสุกแล้วเป็นขั้วหมูสตอไม่ต้องเคี่ยวนานสตอไฟก็เดือดลบได้เลยจ้าติดไฟเลยตามด้วยมะกรูดพริกสดสีสันจะได้สวยงามเลย
ยติดต่อไม่ว่าเป็นกระทิงก็ได้เป็นตัวก็ได้แล้วแต่เรียกก่อนแต่คนใต้เขาเรียกเป็นกั้วกั้วหมูเจอติดต่อใส่หน่อไม้อร่อยอร่อยมีข้าวหมดแล้วค่ะ